จากว่าเมื่อวานนี้นะคะมีเหตุการณ์โจมตีเมืองชายแดนของรัสเซียค่ะส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง20คนนะคะก็คาดการว่าน่าจะเป็นการล้างแค้นของฝั่งยูเครนค่ะหลังจากที่รัสเซียระดมโจมตียูเครนอย่างหนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะจุดที่เกิดเหตุนะคะเป็นย่านใจกลางเมืองเบลโกรอดค่ะเมืองเอกของภูมิภาคเบลโกรอดทางภาคตะวันตกของรัสเซียซึ่งอยู่ห่างจากพรมแดนด้านที่ติดกับยูเครนเพียง40กิโลเมตรเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย20คนนะคะและบาดเจ็บอีกประมาณ100คนนับเป็นหนึ่งในการโจมตีที่สร้างความสูญเสียให้กับฝ่ายรัสเซียมากที่สุดนับตั้งแต่ส่งกำลังทหารรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วอีกทั้งยังสร้างความเสียหายต่ออาคารพลเรือนประมาณ40แห่งและเกิดไฟไหม้ถึง10จุดการโจมตีเมืองเบลโกรอดเกิดขึ้นค่ะหลังจากที่รัสเซียส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายทั่วยูเครนในช่วงข้ามคืนวันพฤหัสบดียาวจนถึงช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดของรัสเซียตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย39คนบาดเจ็บอีกมากกว่า150คนแม้ฝ่ายยูเครนจะยังไม่ออกมายืนยันนะคะว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองเบลโกรอดหรือไม่แต่สำนักข่าว BBC ของอังกฤษก็รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของยูเครนที่ระบุว่าได้ส่งโดรนมากกว่า70ลำถล่มเป้าหมายของฝ่ายรัสเซียเพื่อตอบโต้การโจมตีที่เกิดขึ้นกับหลายเมืองของยูเครนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาขณะที่นายอเล็กซานเดอร์โบกมัสค่ะผู้ว่าการภูมิภาคบริยานโอบรัชเปิดเผยว่าพื้นที่ของตนก็ถูกปืนใหญ่โจมตีในวันเสาร์ทำให้เด็กเสียชีวิต1คนนะคะโดยทำเนียบรัฐบาลรัสเซียแถลงว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับรายงานสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุที่เมืองเบลโกรอดมีทั้งจรวดแวมไพร์ที่ผลิตในสาธารณรัฐเช็กและขีปนาวุธโอกาบรรจุระเบิดลูกปลายค่ะซึ่งเป็นอาวุธต้องห้ามพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินมาตรการตอบโต้ยูเครนที่ก่อเหตุครั้งนี้อย่างแน่นอนนอกจากนี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียยังระบุว่ากองทัพสามารถทำลายอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนของยูเครนที่เข้าสู่ภูมิภาคบริยานส์โอริโอลเคิร์สแล้วก็กรุงมอสโกได้32ลำนะคะส่วนความเคลื่อนไหวของฝ่ายพันธมิตรตะวันตกค่ะล่าสุดเมื่อวานศุกร์ที่ผ่านมานะคะกระทรวงกลาโหมของอังกฤษเปิดเผยกำลังส่งขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศประมาณ200ลูกไปยังยูเครนเพื่อช่วยปกป้องพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานจากโดรนและการทิ้งระเบิดของรัสเซียกระทรวงกลาโหมอังกฤษระบุว่าขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศเหล่านี้นะคะผลิตในอังกฤษโดยบริษัทผู้รับเหมาด้านการทหาร MBDA ค่ะที่ออกแบบมาเพื่อติดตั้งกับเครื่องบินขับไล่รวมถึงเครื่องบินรบรุ่นไต้ฝุ่นและ F-35 นะคะสำหรับอังกฤษได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทางทหารแก่ยูเครนเป็นมูลค่ารวม 4,600 ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ 200,000 ล้านบาทตลอด2ปีที่ผ่านมาสูงสุดเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐค่ะซึ่งให้ความช่วยเหลือยูเครนไปแล้วเป็นเงินประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์หรือว่ากว่า2ล้านล้านบาทค่ะ